สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับลุงต้อยนะครับหมอต้อยอยู่ตรงนี้ที่เขาชะเมาจังหวัดระยองทีนี้ก็อยากจะมาทําความรู้จักเนี่ยตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือไม้อะไรครับหมอต้อยครับไม้สไอ้ไม้เรียกไม้จามจุรีจามจุรีหรือไม้สำฉาสำฉาที่ปลูกตามบ้านที่ต้นมันใหญ่ๆทำร่มอ่ะแต่ว่าปกติถ้าทิ้งไว้อ่ะไม้นี้จะโตมากนะทรงพุ่มมันจะใหญ่มากโตมากโตมากทรงพุ่มมันมากอ่ะกว้างมากแต่ว่าแล้วนี่ลำต้นของมันเนี่ยที่เขาโค่นไปแล้วแล้วก็เอาตัดออกมาเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นแว่นเงี้ยไม้มันจะออกเป็นสีดำมีแก่นเงี้ยคุณค่ามันสวยมากเลยอ่ะสวยแผ่นนี้ได้มายังไงครับแผ่นนี้คือตัวก่อนเนี่ยผมส่งไม้โรงงานปลากระป๋องอยู่ที่ตรงบ้านนาแล้วผมสั่งไม้มาจากทางอีสานไม้อีสานมามันก็ตัดเป็นท่อนมาเงี้ยแล้วก็ทำแว่นพอดีไปเห็นไอ้สามแว่นเนี่ยผมเอานี่มาไม้จามจุรีผมก็ลองมาขัดดูแล้วมาทำโต๊ะมันก็จะมีความสวยงามเหมือนกับไม้มาฆ่าเลยมันสวยมากเลยนะฮะสวยสวยคือเขาเอามาเพื่ออะไรครับตอนแรกเขาจะมาเผาเพื่อไปต้มปลาเป็นปืนไปโอ้โหไปเห็นผมไปเห็นคุณค่าเป็นไม้เงี้ยก็เลยเอากลับมาบ้านนะก็ลองมาใส่ดูมาทาน้ำมันแล้วก็ทำขาดูก็เป็นโต๊ะสวยไปอ่ะอ๋อมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูใกล้ๆนะครับในส่วนของไม้โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือนะนี่ครับอันนี้หน้าอยู่ที่ประมาณสัก3 นิ้วนะครับส่วนด้านบนที่ขัดแล้วก็จะเป็นดำๆแบบนี้เห็นไหมลายดำเป็นแก่นไม้ชำฉาเนี่ยคนอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าจริงๆแล้วคำถามมีประโยชน์มากมีประโยชน์เป็นไม้เย็นเป็นไม้ร่มเย็นมันร่มเย็นแล้วร่มมันแบบอยู่บ้านแล้วสบายตัวมันไม่เหมือนไม้อื่นไม้อื่นมันแดดมันมีร่มเงามันมีร่มเงาเลยเยอะมากอ่ะใช่ไหมไม้สำฉาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อไม้อ่ะดูด้านบนเนี่ยก็คือพอขัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เงาแต่ว่าถ้าดูด้านล่างของด้านล่างเนี่ยไม้เดิมใช่ไหมฮะไม้เดิมใต้ข้างล่างเป็นไม้เดิมไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดแล้วก็ใสกบก็ใสเพราะอยากจะเข้าเลยมันแข็งมากแก่นมันเนี่ยนี่โอ้โหใสไม่ออกใสไม่เข้าอ่ะมันแข็งเกินไปอ่ะต้องกบร้องออสนั่นแหละไม้พวกนี้โอ้มันแข็งขนาดนั้นเลยใช่ไหมนี่คือหมายความว่ามันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าเปลือกนอกนิ่มแต่ข้างในแก่นของมันนี่โอ้โหพอก็มาฆ่ายิงก็มาฆ่าอีกโอ้มาฆ่ายังใสเข้าแต่ไอ้นี่มันใสแล้วมันย้อนกบกันน่ะแข็งแข็งแรงมากโต๊ะเนี่ยผมให้5คนที่ยกขึ้นรถปิกอัพได้มันความหนักของเขาถ้ามันไม่หนักถ้าไม้เบาๆมันก็ยก2คนก็ยกขึ้นได้นี่ถึงต้อง5คนต้อง5คนเพราะความละเอียดของไม้เขาน่ะอันนี้หน้าเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะอยู่ที่ประมาณเม็ดกว่าเม็ดประมาณเม็ดนึงอ่ะประมาณเม็ดกว่าเม็ดนี่น่าจะอยู่ถึง50ปีไม้ต้นนี้ถึงอยู่มาไม่ต่ำจาก50ปีครับแต่50ปีเนี่ยถ้ามาต้นมันโตแล้วเนี่ยแล้วคุณทำแว่นแล้วไปทำแว่นขายแว่นละ 5,000 น่ะแล้วต้นนึงเนี่ยมันประมาณถึง30แว่นก็คูณไปแต่คุณค่าของไม้ต้นนี้มันเท่าไหร่ถ้า10แว่นก็50,000แล้ว50,000แล้วน่ะ30แว่นก็150,000เราคิดดูแค่ไม้จามจุรีแท้ๆเนี่ยแล้วมันเป็นไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามเราสามารถจะโค่นได้ปลูกได้โค่นได้ปลูกลืมไปเลยนะปลูกลืมลูกหลานโอ้ยลูกหลานเลยแต่มันกินพื้นที่มากเท่านั้นน่ะเพราะมันใหญ่มันใหญ่มันกินพื้นที่มากร่มไม้มันกินพื้นที่มากครับแต่ว่าหลายท่านก็ชอบใหญ่ๆอะไรอลังการดีแล้วต้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นย้อนไปนู่นต้นต่อไปเนี่ยผมปลูกไว้คือผมปลูกไอ้ไม้พระเจ้าหาพระองค์พระเจ้าหาพระองค์เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่หายากนะเดี๋ยวไปดูไม้หายากไม้เป็นไม้มงคลถ้าใครไปปลูกไว้ตามบ้านตามช่องนะมันจะมีมงคลกับสิริมงคลกับตัวเองนะนี่ดูทรงแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูทรงนี่คือไม้นี้ใช่ไหมฮะไม้ต้นเนี้ยไม้ต้นสูงใหญ่เนี่ยคือพระเจ้าหาพระองค์เป็นไม้ที่หายากไม้มันก็จะเริ่มจะสูญพันธุ์คือเป็นไม้ไทยๆของสมัยโบราณเนี่ยคนที่เขาไปออกรบออกไรที่อาจารย์เก่งๆเขาจะเอาเม็ดมันนะเมล็ดพันธุ์เหมือนกับพระอยู่เป็นรูปพระเขาเลยตั้งชื่อพระเจ้าหาพระองค์อ่ะพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยคือเขาเอาไปปลูกเสกเอาไปปลูกเสกแล้วก็แจกพวกชาวบ้านพวกออกไปรบพวกทหารพวกอะไร
อาจารย์เก่งๆเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ผมปลูกอยู่ประมาณตีสักสิบปีแล้วเนี่ยต้นเนี้ยอ๋อสิบปีตีสิบปีแต่ทรงตรงดีมากไม้เปล่าทรงสูงนะครับสูงงามมากเลยครับมีลูกมีดอกตอนนี้ยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่มีลูกไม้นี่อยู่ประมาณถึง15-20 ปีถึงจะมีลูกเริ่มจะมีลูกโอ้โหนี่สูงมากนะสูงประมาณสักกี่เม็ดเนี่ยหนึ่งสองประมาณสัก15 เมตร15 เมตรแล้วเนี่ยแล้วไม้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณถึง30 เมตรไม้เจ้าหาพระองค์เนี่ยถึง30 เมตรไปดูใกล้ๆครับดูตั้งแต่รากเลยนะครับดูโครงของรากรากเขาจะเป็นแนวนี้ครับเห็นไหมเขาจะมีภูเป็นภูครับโอ้เป็นภูแล้วก็ตอนนี้โคนก็อยู่ที่ประมาณสัก50 เซนประมาณ50 เซนนะ50 เซนเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วค่อยโคนเนี่ยถ้าโตจริงๆ5คนโอบไม่มิดทําไมจริงๆไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ที่ถ้ำข้างวัดเขามีอยู่ต้นนึงแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนก่อนผมเคยเห็นตั้งแต่เล็กๆอยู่อ่ะตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พระเจ้าหาพระองค์ดูเปลือกดูใกล้ๆครับเป็นไม้มงคลใครเพราะเพชรพันธุ์ไม่ได้เพชรพันธุ์ไปปลูกที่บ้านน่ะมันจะมีมงคลสิริมงคลกับบ้านของตัวเองไม่ได้คุ้มครองได้คุ้มครองไปโอ้พระเจ้าฮะผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอน้อยมากที่จะเจอตามบ้านที่เขาจะปลูกไว้พระเจ้าหาพระองค์ทีมจะอยู่มากมันจะขึ้นตามป่าตามเขาเป็นไม้ป่าใช่ไหมเป็นไม้ป่าพวกพระเจ้าหาพระองค์เนี่ยเป็นไม้ป่าได้มายังไงครับต้นนี้ต้นนี้คือผมไปไหนจำเจ้าพระท่านให้ผมมาหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจก็บอกให้ปลูกไว้เป็นสิริมงคลกับบ้านปลูกแล้วก็ดีสิริมงคลกับบ้านปลูกมากมันสวยมากครับมันเทามันตรงสวยมากเลยฮะทําเม็ดมันออกมาแค่เก็บเม็ดขายก็ท่านปลูกไว้เก็บเม็ดขายท่านก็พอแล้วไปส่งเขามันก็เป็นยาเป็นตัวยาด้วยนะพระเจ้าหาพระองค์เป็นเม็ดผสมกับยาครับเนี่ยฮะนี่นะครับปลูกหน้าบ้านนะครับปลูกหน้าบ้านของคุณหมอต้อยแล้วต้นต่อไปเนี่ยผมก็เอาพยุงจะเริ่มปลูกพยุงไว้ประมาณต้นนี้ประมาณ10 กว่าปีกันพยุงไม้ป่าปลูกแล้วต้นนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ยต้นไม้พยุงอันนี้10 กว่าปีต้นนี้10 กว่าปีไม้พยุงเราไปปลูกไว้บ้านหน้าบ้านเราได้พยุงไม่ให้มันล้มใครจะล้มก็ไม้เขาก็พยุงขึ้นไปนี่นะฮะต้นนี้นะครับหน้าบ้านเราสมควรที่จะปลูกพยุงกับไม้พระเจ้าหาพระองค์ไว้พยุงได้พยุงบ้านใครเวลาบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีเอาไม้พยุงไปปลูกไว้หน้าบ้านการเคสกันอะไรเงี้ยมันก็ได้พยุงต้นนี้อายุเท่าไหร่ต้นนี้อยู่ประมาณ12 ปีแล้ว12 ปีแล้วเขาได้แดดได้อะไรได้สูงใช่แต่ไม้นี่ถ้าโตไปขายก็อาจจะต้นหลายแสนนะเป็นไม้ที่ห่วงห้ามแต่ก็ปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านน่ะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอีกไหมมันมีแล้วก็มีต้นไม้พญาจันผาด่างเนี่ยต้นถ่ายจันผาด่างนี่ก็หายากมากคือจันผาเราเคยทั่วไปแต่ทั่วไปเป็นจันผาสีเขียวนี่เป็นจันผาด่างจันผาด่างเนี่ยได้จากเขายอดเขาของเขาชะอางนี่เขาได้จากยอดเขาชะอางผมเห็นมันสวยผมก็เลยซื้อมาสมัยนั้นต้นเล็กนิดเดียวซื้อมา3,000ตอนนี้มันก็หลายปีแล้วก็ขึ้นโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เลยจันผาด่างไม่เคยเห็นเลยนะจันผาด่างดูไม้พันธุ์ก็หายากมากเป็นไม้ใครปลูกไว้ตามบ้านเรือนก็ดีมันจะมีสิริมงคลกับบ้านของตัวเองเห็นแต่จันผาเพราะจันผามันเป็นไม้ที่ก็สวยนะเป็นไม้ที่หายากแล้วต่อไปที่ผมสมัยก่อนผมเข้าป่ามาปี12ผมมาอยู่ตั้งกระปาน12ผมขึ้นไปเที่ยวป่าเขาชะเมามาสมัยนั้นน่ะก็ไม่ได้มีใครห่วงห้ามอะไรก็ขึ้นไปเที่ยวผมก็ไปเดินผ่านไปก็ไปเจอไม้อะไรไม้มันหอมๆของแงะขึ้นไปดูไปเจอพวงพยอมคือพวงพยอมของเขาชะเมาเนี่ยไม้ต้นนี้จะหอมมากเป็นไม้ที่หายากมากเป็นไม้ต้นนี้ต้นเนี้ยที่ไม้เดี๋ยวต้นนี้ที่ไม้เป็นไม้ไทยๆแท้ๆของเขาชะเมาเลยเป็นไม้พวงพยอมเนี่ยพวงพยอมเนี่ยเป็นไม้หอมใช่ไหมฮะเป็นไม้ดอกหอมมากดอกเล็กหอมแต่ตอนนี้ไม่มีดอกตอนนี้ยังไม่มีดอกมีแต่ลูกมันอยู่ไม้เป็นไม้ป่าไม้แข็งมากแต่หอมใครไปปลูกบ้านเขาเรียกพวงพยอมเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เอาในของเขาชะเมาเนี่ยเป็นไม้ป่าโดยตรงอ่ะหายากจริงๆพุ่มไม้จะโตต้นนี้ปลูกกี่ปีครับต้นนี้อยู่ประมาณ15 ปีแล้วเนี่ยต้นนี้15 ปีแต่ทรงเขาสวยมากทรงนี่เขามีเมล็ดทรงมันจะสวยมากครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ก็จะเริ่มแตกออก
นี่ยแต่ดอกมันจะเป็นเล็กๆก็จะหอมเออไม้นี่ก็หายไม้นี่คือสุดยอดคือเป็นไม้ป่าของเขาชะเมาเป็นไม้ที่หายากนะของเขาชะเมาเนี่ยน้อยคนที่จะขึ้นไปเจอได้เนี่ยผมเองผมเดินป่าสมัยนั้นผมก็เลยเป็นไม้อะไรหอมๆเอาแงะมันโตสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยโตขนาดไหนครับต้นไม้ต้นนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่เหมือนกันใหญ่ๆแต่มันอยู่กับเขามันไม่สูงเท่าไหร่เพราะมันมีความกดอากาศของไอ้นั่นน่ะของแดดของอะไรอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวให้เขาดูใบนิดหนึ่งฮะใบใกล้ๆนี่ใบอ่อนนี่ใบอ่อนใบอ่อนเป็นลักษณะแบบนี้พวงพยอมพวงพยอมเป็นไม้ป่าของเขาชะเมามีดอกด้วยใช่ไหมฮะเวลานั้นมีดอกหอมไหมครับหอมหอมมากเป็นไม้อะไรไม้มงคลอะไรไหมฮะเป็นดินไม้ก็คงจะเป็นไม้ของมงคลของใครแต่ไทยสมัยโบราณเขาเนี่ยพวงพยอมบอกดอกพวงพยอมดูใบนะเนี่ยไม้พวงพยอมเป็นดอกไทยแท้ๆของสมัยก่อนโบราณเนี่ยพอดีต้นไม้นี่มันไปเจอบนเขาชะเมาครับผมก็เลยถอนต้นมาต้นหนึ่งก็มาลองมาปลูกดูก็เป็นทุกวันนี้ก็อยู่ที่บ้านหมออยู่เนี่ยต้นนี้ต้นเดียวคือพวงพยอมบ้านอื่นผมยังไม่เคยเจอไม้ตรงไหนที่มีไม้พวงพยอมเห็นในส่วนผมเองก็ไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยเจอไม้พวงพยอมไม่เคยเจอเคยได้ยินชื่อแต่ก็ไม่เคยเจออ่ะดูลำต้นเขานิดหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปดูลำต้นใกล้ๆลำต้นเป็นไม้แข็งไปทำตัวไม้ทำอะไรได้เนี่ยอยากไปทำถ่ายใกล้ๆสัมผัสความใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวไม้ผิวไม้ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นตัวไม้ที่แข็งนะไม้แข็งต้นนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก8นิ้ว8นิ้วประมาณ8นิ้ว15ปีแต่ไม้โตช้าต้นนี้พวกไม้พวกนี้โตช้าไม้ไม่ใช่โตปุ๊บเหมือนกับไม้อื่นก็ไม้เนื้อไม้แข็งไม้จะแข็งแต่โตช้ามันเนื้อไม้เหมือนพวกพยุงพวกอะไรไหมฮะไม่อะไม้มันจะไม่เหมือนพวกพยุงจะเป็นไม้เหมือนกับไม้ยางทั่วไปแต่ไม้มันแข็งกว่าไม้ยางยางนานะยางนาเนี่ยน่าจะเป็นพันเดียวกันสายพันเดียวสายพันใกล้ๆพันสายพันเดียวกันก็เป็นไม้มันจะแข็งกว่ากันอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับยางนาตระกูลยางน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าจะมาตระกูลนะคล้ายนะใบก็คล้ายแต่มันแข็งก็เกินแต่มันไม่ใช่ไม้พยอมนะไม่ใช่คนละอย่างกันไม่ใช่พวงพยอมนั่นเรียกพวงอันนี้นะฮะนี่คือใบเขานี่ลูกครับลูกเดี๋ยวก็ลูกงอกครับงอกขึ้นมาโตนี่ลูกงอกขึ้นมานะครับนี่ใบเป็นแบบนี้ครับผู้ชมครับครับหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะอันนี้คือลูกถอนขึ้นมานะครับเอาไปชำเดี๋ยวจะเอาไปชำถ้าใครสนใจก็ไปสั่งเขาสั่งของสั่งข้าวต้นก็ได้เพราะผมเองผมมีลูกอยู่วันนี้ก็ขอบคุณนะฮะหมอต้อยมากๆนะอยู่ตรงนี้ก็ที่มาให้ความรู้มีอะไรจะฝากกับผู้ชมบ้างไหมคุณหมอครับขอให้ถ้าทุกคนนะถ้าคิดอยากจะปลูกไม้ก็หาพวกไม้ป่าพวกไม้ไทยๆปลูกไว้ตามบ้านตามอะไรได้มีร่มรื่นต่อไปลูกหลานได้อนาคตได้มีร่มเย็นอยู่บ้านเอาแต่ต้นอะไรมาปลูกเตี้ยๆบางทีอยู่กับตึกอยู่กับอะไรแล้วก็เอาไม้พวกไม้มงคลเข้าไปปลูกตามบ้านจะมีมงคลสำหรับกับบ้านของตัวเองนะครับสวัสดีนะครับครับคุณหมอครับสวัสดีครับ